สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้มาในสีสันสดใสนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในชื่อคลิปเลยค่ะแบรนด์ Tano กลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์นึงค่ะที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ผมในดวงใจของโมเมมานานมากๆเลยนะคะหลายๆคนที่ติดตามกันมานานๆ นะคะตั้งแต่สมัยโมเมพาเพลินจะต้องเคยเห็นกระป๋องนี้ค่ะอันนี้คือ Dry Texturizing Spray นะคะจากแบรนด์ผมที่ชื่อว่า Orbe นั่นเองค่ะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูแบบแมสเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอเมริกานะคะแบรนด์ Orbe เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบฮิตมากๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ผมเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ Dry Texturizing Spray ตัวที่เป็นสเปรย์ตัวโปรดของโมเมนะคะแต่ว่าเขามีแบบโอ้ผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายซึ่งเปิดโลกทัศน์มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโมเมก็ใช้แค่ Dry Texturizing Spray แล้วก็ใช้ตัวออยล์ของเขานะคะที่เป็น Gold Lust ตัวนี้เนาะแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นพวกแชมพูคอนดิชเนอร์หรือว่าไลน์อื่นๆนะคะที่เป็นสีอื่นเยอะแยะมากมายเนี่ยโมเมไม่รู้จักเลยค่ะโชคดีของเราชาวไทยแล้วค่ะเพราะว่า Orbe นะคะเขาเข้ามาเมืองไทยอย่างถูกต้องแบบไม่ต้องพรีกันให้เหนื่อยนะคะผ่านร้าน Would You Love It นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นรีเทลเลอร์ที่มีผลิตภัณฑ์เก๋ๆเยอะแยะมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมารวมกันเอาไว้นั่นเองซึ่งทาง Would You Love It แล้วก็ Orbe นะคะเขาก็ให้โมเมได้มีโอกาสมาลองไลน์สีชมพูของเขานะคะที่ชื่อว่าSerene Sculpt นั่นเองอันนี้ก็คือทำไมดิฉันถึงใส่สีชมพูเพราะว่าขวดก็เป็นสีชมพูนะคะ Serene Sculpt เนี่ยจะช่วยดูแลหนังศีรษะเป็นพิเศษซึ่งมันเหมาะมากกับอากาศบ้านเราคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเอ่ยร้อนชื้นหัวเหนียวมีรังแคอะไรต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นได้เราก็เลยต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้นอกเหนือจากจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Orbe แล้วแน่นอนค่ะตามสไตล์ของแบรนด์ Tano นะคะเราก็ต้องมาเล่าว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงนะคะจะได้รู้จัก Orbe กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่เลยค่ะไปดูกันค่ะว่า Orbe น่าสนใจยังไงค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมโมเมอ่านออกเสียงว่า Orbe ทั้งที่มันสะกด O-R-I-B-E ทำไมไม่อ่าน Orbe นะคะแต่ว่าจะบอกว่าในเว็บไซต์ของ Orbe เองนะคะเขาเขียนวิธีการอ่านชื่อของแบรนด์เอาไว้นะคะว่า Orbe เลยนะคะก็เป็นชื่อของ founder ของแบรนด์นั่นเองค่ะคุณ Orbe นะคะซึ่งเขาเป็น hair stylist ชื่อดังนะคะในยุคประมาณปลาย80ถึง90นะคะเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาเป็นเทรนด์เซตเตอร์ในเรื่องของผมเลยค่ะแต่ว่าชื่อเสียงของคุณ Orbe เนี่ยเขายิ่งโด่งดังมากขึ้นนะคะเมื่อเขาไปทำผมให้กับ Jennifer Lopez นะคะตั้งแต่ถ่ายปกอัลบั้มแรกในชีวิตของเธอเลยก็คือ On The Six นะคะเรียกว่าหลังจากที่เขาทำผมให้ Jennifer Lopez เนี่ยก็โด่งดังมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังทำผมต่อเนื่องให้กับ J.Lo เนี่ยเป็นเวลาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นช่างผมคู่บุญเอาว่าง่ายๆนะคะแล้วประมาณปี2008ค่ะเขาก็เลยคิดว่าหลังจากที่เขามีประสบการณ์นะคะในวงการแฟชั่นอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยอยากจะทำไลน์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่อว่า Orbe นั่นเองค่ะซึ่งผ่านมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะจาก2008แบรนด์ Orbe เนี่ยก็โตมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่โมชอบมากๆก็คือกลิ่นของผลิตภัณฑ์ของ Orbe นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกลิ่นที่เป็นส่วนที่โมชอบมากๆนะคะแน่นอนว่าไลน์ของ Orbe เนี่ยเขาก็มีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ผมที่เราเห็นในท้องตลาดพอสมควรทีเดียวนั่นเองนะคะคือถ้ามีใครมาถามว่าทำไมต้องเป็น Orbe อ่ะโมเมก็จะบอกว่าข้อแรกเลยนะคะคือเขาเลือกใช้ส่วนผสมที่เป็นสกินแคร์เกรดค่ะได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาไม่ทำร้ายสีผมแล้วก็ใครที่ทำเคราตินทรีทเมนต์เนี่ยนะคะแฮร์แคร์ไลน์ของ Orbe เนี่ยเขาก็จะไม่ไปตีกันนะคะเขาก็ดูแลเราได้ดีมากๆเรียกว่าส่งเสริมสำหรับใครที่ทำสีผมนะคะให้สีผมเนี่ยยังคงอยู่เนาะก็คุณก็คงเห็นนะว่าดิฉันนี่ก็คือฟอกเก่งนะคะขยันฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแคร์ที่ดูแลผมของเราอ่ะก็ต้องเรียกว่าโคฮีซีฟกับสีผมของเราด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะไม่มีซัลเฟตนะคะไม่มี SLS แล้วก็ SLES ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนด้วยนะคะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ผมที่ปราศจากสารเหล่านี้นะคะ Orbe Hair Care ก็คือไม่มีอะไรที่ไม่ควรมีในผลิตภัณฑ์เลยทั้งสิ้นค่ะกลูเตนฟรีนะ
นะคะแล้วก็ยังไม่มีส่วนผสมใดๆของสัตว์เลยนะคะก็คือเขาบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์เวเจเทเรียนรวมถึงเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆไปเลยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์แฮร์แคร์ที่คลีนนะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะจุดเด่นอีกอย่างนะคะที่มีในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็คือ Orbe Signature Complex นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการรวมตัวกันของ Edelweiss Flower นะคะแล้วก็มีไลชีแล้วก็ Watermelon Extract นั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัว Orbe Signature Complex ตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผมของเราคือไม่ใช่แค่หน้าเรานะที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือผมเราก็ต้องการเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังช่วยป้องกันการที่ผมเราจะแบบมีการโฟโต้เอจจิ้งนะคะก็คือแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะโดยการโดนแสงแดดเนาะและสุดท้ายนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการปกป้องไม่ให้ผมเราเนี่ยนะคะสูญเสียเคราตินในเส้นผมด้วยนั่นเองและอย่างที่บอกจุดสำคัญอีกอย่างที่มุมเมย์แบบชอบ Orbe มากๆจริงๆนะคะก็คือกลิ่นของเขาค่ะซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ของ Orbe นะคะเขาจะมีกลิ่นที่ชื่อว่า Côte d'Azur นะคะซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ French Riviera นะคะก็คือชายฝั่งทะเลตอนใต้ของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยสกัดมาเพื่อให้เรารู้สึกถึงความ luxurious ความหรูหราของการไปพักผ่อนนะคะที่ชายฝั่ง French Riviera นั่นเองนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นสไตล์มี Bergamot White Butterfly Jasmine แล้วก็มีกลิ่น Sandalwood นั่นเองนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมอ่ะแล้วคือใช้แล้วแบบมันหอมจะรุงฟุ้งกระจายอ่ะคุณผู้ชมคือกลิ่นเนี้ยดังมากนะคะจน Orbe เนี่ยเขาต้องแตกลายไปทำน้ำหอมเลยนะอันนี้บอกให้ฟังเพราะว่ามีคนชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ผมของ Orbe มากๆนะคะจนเขาต้องทำออกมาเป็นน้ำหอมเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าในไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Orbe เนี่ยนะคะเขามีไลน์อะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Orbe หรือว่าเข้าไปที่ Would You Love It นะคะคุณจะเจอแบบเยอะไปหมดจนมันชวนงงว่าสีอะไรทำอะไรอ่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมวยจะช่วยนะเล่าคร่าวๆให้คุณฟังนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปเลือกถูกนะคะว่าคุณเหมาะกับไลน์ไหนของผลิตภัณฑ์ของ Orbe นั่นเองค่ะไลน์แรกนะคะเป็นไลน์ที่ชื่อว่า Signatureก็จะเป็นไลน์ที่มีแพคเกจิ้งสีดำทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไลน์ซิกเนเจอร์ของ Orbe เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นไลน์ที่ใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกคนนะคะทุกเพศแล้วก็ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของปัญหาผมอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าดูแลให้ผมของคุณเนี่ยมันสวยมันดีเต็มที่นะคะในทุกๆด้านนั่นเองจะบอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็เริ่มต้นกับ Line Signature ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้ส่วนประกอบที่ดีมากๆอ่อนโยนมากๆนะคะก็คือเรียกว่าเป็น The Base of the Base ของเขานั่นเองนะคะยังไงก็เริ่มที่ Line Signature ได้ค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องผมรีบแบนนะคะอยากให้ผมเนี่ยมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้น Orbe เขาก็แนะนำ Line ที่เป็น Line สีน้ำตาลนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ผมของเรามันดูมีน้ำหนักมีวอลลุ่มไม่รีบแบนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาไม่เวทผมของเราให้มันหนักในไลน์ของวอลลุ่มสีน้ำตาลนะคะก็จะช่วยดูแลให้ผมของเรามันมีความเบามีความพองมีความแอรี่แล้วก็มีวอลลุ่มมากนั่นเองค่ะใครที่มีปัญหาผมค่อนข้างจะแบบดูหมองๆดูไม่วิงวาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้ความชายนะคะก็แนะนำให้ใช้ไลน์สีน้ำเงินค่ะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของ Brilliance and Shine ค่ะเขาจะใช้มอยส์ไรเซอร์แบบ natural นะคะแล้วก็ยังมีออยล์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งทำให้ผมของเราเนี่ยมันดูเงาดูแบบเล่นแสงสุดๆนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ความชายนะคะก็ต้องไลน์นี้เลยค่ะอีกไลน์นึงนะคะที่เป็นไลน์โปรดส่วนตัวของมุมเมย์นะคะก็คือไลน์ที่เป็นไลน์สีแดงสีส้มอันนี้นะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของ color นั่นเองค่ะคนที่ทำสีผมเยอะๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ฟอกสีผมหรือว่าทำสีผมไปในทิศทางของสีบลอนด์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ใช้แชมพูที่มันเข้ากับสีผมนะคะหรือว่าบางทีไม่ได้ใช้แชมพูที่มันเป็น Purple Shampoo อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สีทองของเราเนี่ยมันดูออกแบบ Brassy ก็คือออกแดงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้สีทองที่มันชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในกลุ่มของ Line Color เนี่ยนะคะขวดที่เป็นสีเข้มๆก็จะเน้นในเรื่องของการบำรุงทำให้สีผมเนี่ยมันอยู่ทนมาก
ากยิ่งขึ้นแต่ฝั่งที่เป็นสีออกส้มๆที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็น purple shampoo เป็น purple line นะคะคือขวดเนี่ยเป็นสีส้มแต่ว่าด้านในอ่ะจะเป็นสีม่วงนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้ผมที่เป็นผมฟอกเนี่ยมีสีที่สดนะคะแล้วก็ไม่ออก brassy นั่นเองนะคะก็จะได้สีที่เป็น blonde จริงๆใครที่ทำสีผมก็มองไลน์นี้ได้เลยค่ะไลน์สีทองนะคะก็จะเป็นไลน์ที่ restore แล้วก็ repair นั่นเองนะคะก็คือซ่อมแซมนะคะแล้วก็คืนชีวิตให้กับผมจะเป็นไลน์ gold lust ของเขานั่นเองค่ะอย่างตัวนี้นะคะที่เป็น oil เนาะเป็น nourishing hair oil เราก็จะใช้เพื่อคืนสภาพผมที่ดีนะคะใครที่เป็นคนที่อาจจะ heat styling เยอะๆนะคะมีการเป่าผมมีการหนีบผมม้วนผมมากๆเนี่ยนะคะผมมันก็จะมีความแห้งกรอบได้ง่ายก็คือเป็นผมเสียนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นน่ะทาง Orbe เขาก็จะแนะนำให้ใช้ไลน์ที่เป็น Gold Lust นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเอาเหมือนน้ำมันธรรมชาติที่มันมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมผมได้ดีๆนะคะมาบวกกับเทคโนโลยีของ Orbe ที่ทำให้มันซึมเข้าผมของเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูผมของเราให้มันกลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะไลน์สีเขียวนะคะก็จะเป็นไลน์ Moisture and Control ค่ะซึ่งใครที่มีผมหยักสกนะคะผมหนาแล้วก็แบบอาจจะมีความฟริซซี่นะคะก็คือแบบผมชี้ฟูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ให้ใช้ไลน์สีเขียวค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการคืนความชุ่มชื้นให้กับผมนะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ชี้ฟูแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันความชื้นต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับบ้านเราพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยความชื้นมันสูงถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผมหยักสกหรือว่าผมหยิกหน่อยอ่ะพอมันไปเจออากาศที่ชื้นๆมากๆผมมันก็จะมีความแบบฟริซซี่นะคะชี้ฟูแล้วก็อาจจะกลับมาแบบหยิกในแบบที่เราไม่ได้พอใจอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มองไลน์สีเขียวของ Orbe เอาไว้นะคะสำหรับคนที่ผมหยักสกผมหยิกแล้วต้องการจะควบคุมให้ผมเนี่ยมันไม่ชี้ฟูนั่นเองค่ะและมาที่ไลน์สีชมพูที่โมไม่บอกไปนะคะคุณคนนี้ค่ะคนนี้นะคะเป็นไลน์ที่ชื่อว่า Serene Sculpt นะคะไลน์สีชมพูทั้งหมดเลยก็คือเน้นในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะเป็นพิเศษเพราะว่าชื่อเขาบอกว่า Sculpt ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหนังศีรษะค่ะเนื่องจากปัญหาหลักๆนะคะที่เราค้นพบในประเทศเราเนาะเกี่ยวกับผมนะที่โมไปเคยไปสอบถามคนทุกคนนะคนนี้มาว่าเออมีปัญหาผมอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือหนังหัวมันพูดง่ายๆว่าคือหนังศีรษะมันมากนะคะแล้วก็แบบเป็นปัญหาทำให้หัวเหม็นด้วยคือพอมันอ่ะมันก็จะจับกลิ่นได้ดีไปปิ้งย่างก็คือรู้เลยนะคะแล้วก็พอมันเสร็จมันก็จะเริ่มคันใช่ไหมพอคันหนังศีรษะเกามากๆหรือว่าไปทำอะไรกับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นรังแคนะคะซึ่งก็เสียบุคลิกไปมากกว่าเดิมอีกใส่เสื้อสีเข้มไม่ได้ไปอีกนะคะพอมีทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาผมร่วงตามมานั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ผมของเราบางใช่ไหมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำ Serene Sculpt นะคะไลน์ที่เป็นไลน์สีชมพูตัวเนี้ยของ Orbe มากเป็นพิเศษนะคะซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์เรียงตามขั้นตอนที่ใช้เนี่ยอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น5ตัวด้วยกันตัวแรกนะคะไม่ใช่แชมพูค่ะหลายคนบอกว่าอ้าวไม่เริ่มด้วยการสระก่อนเหรอคุณพี่ไม่ค่ะ Serene Sculpt ของ Orbe นะคะเขาจะมีตัวแรกที่ชื่อว่า Exfoliating Scrub ค่ะฟังดูคุ้นๆไหมคะ Exfoliate ก็คือการผลัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีหนังศีรษะมันมีรังแคนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะเนี่ยการทำความสะอาดหนังศีรษะอย่างล้ำลึกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะตัวนี้นะคะจะบอกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมุมเป็นคนที่ก็เคยลองใช้แบบสครับสำหรับหนังศีรษะอยู่บ้างนะคะแต่ว่าปัญหาที่จะเจอก็คือรู้สึกว่าบางตัวมันทิ้งความเหนียวอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วก็บางตัวก็รู้สึกขัดแล้วเจ็บเพราะว่ามันบาดผิวจนเกินไปคืออาจจะแรงไปนะคะแต่ว่าตัว Serene Sculpt ตัวนี้ Exfoliating Scrub นะคะของ Orbe คุณผู้ชม texture มันดีแบบงงเนื้อมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อที่มีเม็ด beads อยู่ด้านในอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงไปขออนุญาตแบบขยี้นิดนึงนะคะผู้ชมจะเห็นว่ามันมี beads เล็กๆกลมๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะซึ่งมันไม่บาดผิวเลยเย็นสบายหนังศีรษะโดยที่ไม่ได้เป็นลักษณะของความเย็นที่มันเวียนหัวหรือว่าเป็นเย็นแบบเย็นปลอมอ่ะนึกออกไหมเคยใช้ไหมแชมพูที่มันแบบเย็นมากๆแล้วรู้สึกเหมือนแบบใส่เมนทอลเข้าไปอ่ะอันนั้นอ่ะสำหรับโอเมอ่ะเรียกว่าเย็นปลอมอันนี้จะบอกเลยว่าเย็นสบายเย็นผู้ดีนะก็คือแบบเฮ้ยมันเย็นละมุนแล้วมันขัด
แล้วมันไม่บาดหนังศีรษะจริงใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะอันนี้มุมมันจะใช้ประมาณสักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะถ้าเกิดผมช่วงไหนผมมันมากๆก็จะใช้2ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่โอเคหน่อยก็จะใช้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะไม่ควรใช้บ่อยจนเกินไปเพราะว่าคล้ายๆกับหน้าเนาะเราไม่มีความจำเป็นต้องเอ็กซ์โฟเลียตเขาทุกวันนะคะเรียกว่าทำให้แบบหนังศีรษะของเราอะจากที่มันมีบิลด์อัพหรือว่ามันมีความมันที่รู้สึกว่าผมมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเหม็นง่ายมันทำให้ตรงนั้นหายไปได้ดีมากๆจริงๆนะคะวิธีการใช้เนี่ยจะใช้อย่างที่มุมไปทำเมื่อกี้ก็ได้ก็คือบีบใส่มือแล้วก็ถูนวดไปบนหนังศีรษะก็ได้หรือว่าเราจะใช้วิธีเซกชันผมนะคะเป็นแบบส่วนๆไปแล้วด้วยความที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะว่าลักษณะหัวบีบของเขาอะเป็นแบบนี้ใช่ปะเขาก็สามารถที่จะแบบลงไปตามเซกชันผมของเรานะคะแล้วเราก็ขยี้นะคะให้เขาเอ็กซ์โฟเลียตหนังศีรษะให้เราแบบนี้ทำตอนที่ผมหมาดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะสระผมนะคะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งรับรองว่าจะเห็นว่าเฮ้ยหนังศีรษะของเรามันรู้สึกแบบเฟรชรู้สึกสะอาดสบายเบาหนังศีรษะมากๆจริงๆนะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นขั้นตอนแรกนะคะของ Line Serene Scalp ของ Orbe ค่ะถัดมาแน่นอนนะคะก็ต้องมาที่แชมพูนะคะแชมพูของ Orbe ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะแค่เปลี่ยนสีไปนะคะว่าเป็นขวดสีไหนหรือว่าunless ว่าคุณจะซื้อขวดลิตรนะคะหน้าตามันก็จะคล้ายๆอย่างนี้แต่ใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้ทาง Orbe เขาบอกว่ามีส่วนผสมของเท่าภูเขาไฟนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันแล้วก็ทำความสะอาดผมนะปกติแล้วอะแชมพูที่เน้นในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะอย่างที่มุมไปบอกนะมันจะแบบเย็นปลอมหรือว่ามันจะมีความทำให้ผมกระด้างมากๆเพราะว่ามันพยายามจะทำความสะอาดหนังศีรษะใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ค่ะตัว Serene Scalp Balancing Shampoo นะคะของ Orbe มันทำให้ผมสะอาดแล้วไม่เป็นผมที่แบบแห้งทำให้ผมนุ่มลื่นปกติแล้วก็ไม่ระคายเคืองทำให้หนังศีรษะรู้สึกสะอาดและเฟรชแบบดีมากๆนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหารังแคมีแค่รู้สึกว่าหนังศีรษะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะใช้ตัวนี้สลับกับสูตรอื่นก็ได้อย่างโมจะใช้ตัวนี้สลับกับตัวสีส้มที่เป็น Purple Shampoo นะคะตัวนั้นอะสลับกันเพื่อที่จะรักษาสีผมให้มันไม่บรัสซี่ด้วยเพราะเราฟอกผมทองใช่ปะแล้วก็ดูแลหนังศีรษะไปด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหารังแคแต่ถ้าใครที่เป็นรังแคทาง Orbe เขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยสัก2สัปดาห์รู้เรื่องตัวนี้ก็คือเป็นแชมพูที่หอมมากอะบอหอมจริงๆคือใช้แล้วผมหอมคนข้างๆชมว่าเอ้ยสระผมด้วยอะไรทำไมผมหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของหนังศีรษะได้ดีมากค่ะในห้องน้ำอีก1ขั้นตอนนั่นก็คือคอนดิชเนอร์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะหลอดใหญ่สะใจมากนะคะนี่คือ balancing conditioner ค่ะจะบอกว่าคอนดิชเนอร์ของ Orbe อ่ะเป็นคอนดิชเนอร์ที่แบบผมลื่นผมนุ่มแล้วผมมีน้ำหนักแต่ว่าไม่รีบหัวไม่รีบเด็ดขาดสัญญาอันนี้มุมไม่สามารถใช้ได้ไปจนถึงหนังศีรษะโดยที่ไม่ทำให้หนังศีรษะมันด้วยนะคือปกติจริงๆแล้วอ่ะ Orbe เขาก็แนะนำแหละว่าให้ใช้ตั้งแต่กลางผมไปจนถึงปลายใช่ไหมแล้วก็แบบนวดหวีสางทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วล้างออกอ่ะมันก็จะช่วยให้ปลายผมของเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นจากคอนดิชเนอร์มุมไม่เองอ่ะสามารถใช้ตัวเนี้ยไปจนถึงโคนผมได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันทำให้หัวเหนียวหรือว่าหัวมันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามาในไลน์ของ Serene Scalp ไงก็คือทำให้ผมไม่พันกันทำให้ผมนุ่มลื่นแล้วก็มีน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกตัวที่ must have แหละจาก Serene Scalp นะคะเกือบจะครบแล้วนะคะตัวนี้ตัวที่4จาก Serene Scalp นั่นเองค่ะอันนี้คือ Soothing Leave On Treatment ค่ะซึ่ง Leave On Treatment อันนี้นะคะหน้าตาขวดเขาก็จะเล็กมากนะคะหลายๆคนก็จะงงว่าเฮ้ย treatment ทำไมเล็กจังคืออันนี้มันเป็น treatment ของหนังศีรษะนะคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่ทรีทเมนต์สำหรับผมของเรานะคะก็คืออย่างที่เห็นว่าตรงปลายตรงนี้ค่ะเขาจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกับ exfoliating scrub ใช่ปะเพราะว่าอันนี้นะคะก็เอาไว้ใช้กับหนังศีรษะโดยตรงอย่างที่มุมเมย์กำลังทำให้ดูนะคะว่ามุมเมย์ก็คือแบ่งเซกชันผมที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมหลังจากใช้แชมพูคอนดิชเนอร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป่าผมนะคะในขณะที่ผมหมาดเนี่ยมุมเมย์ก็จะเซกชันแบ่งผมนะคะแล้วก็ลงพี่คนนี้ไปที่หนังศีรษะนะคะเป็นเส้นแล้วก็ขยี้ให้มันซึมเข้าหนังศีรษะไปตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่บำรุงหนังศีรษะแบบไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการระคายเคืองการแห้งการแสบการคันแล้วก็ลดรังแคนะคะปรับสมดุลให้กับหนังศีรษะของเราอีกขั้นหนึ่งจริงๆแล้ว Orbe เขาบอกว่าจะใช้กับผมแห้งก็ได้นะคะก็คือเน้นลงบริเวณที่หนังศีรษะเนาะแต่ว่าส่วนตัวมุมเองอะมุมชอบใช้ตอนที่ผมมุมเปียกๆหน่อย
น่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันซึมเข้าไปได้ดีกว่าตอนที่มันเปียกนะคะตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวนึงที่มุมเมย์เห็นว่ามันช่วยหนังศีรษะจริงๆเพราะว่ามุมเมย์จะใช้หลังจากที่ไปฟอกไปทำสีไปทำอะไรมาหนักๆแล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะมันมีความอ่อนแอนิดนึงอ่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อเหมือนเสริมความแข็งแรงทำให้หนังศีรษะของเราที่มันอาจจะเจอเคมีนู่นนั่นนี่มันหนักๆอะไรเงี้ยรู้สึกสบายขึ้นและตัวสุดท้ายนะคะที่เขาบอกว่าตั้งแต่ออกมานี่ก็คือขายดีขายหมดแทบจะไม่มีในสต็อกเหลือในประเทศเราเลยนะคะก็คือตัว Serene Scalp Thickening Treatment Spray นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะแบบอยากให้ผมมันหนาขึ้นเนาะก็คือเหมือนช่วยส่งเสริมการที่ผมของเราอ่ะมันจะแบบงอกได้ดีในสภาพแวดล้อมหนังศีรษะที่ดีอ่ะเนาะใครที่เริ่มมีอาการผมบางอ่ะอย่างที่บอกอ่ะอาจจะมาจากเรื่องของสุขภาพหนังศีรษะที่ไม่ดีใช่ไหมพอเราใช้ตัวนี้เข้าไปอ่ะทางออร์เบย์เขาบอกว่าเขามี studies เลยนะคะว่าใช้ต่อเนื่อง3เดือนทุกวันนะจะเห็นเลยว่าผมเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ผมหนาขึ้นจริงๆอันนี้ก็คือสเปรย์เหมือนกันเลยค่ะเซกชันผมแล้วก็สเปรย์ลงไปนะคะสเปรย์แล้วก็ขยี้ให้มันซึมเข้าหนังศีรษะแล้วก็จัดแต่งทรงผมได้ปกติตัวนี้ถ้าใช้คู่กับวิธีการเป่าผมแบบที่โมไปทำให้ดูในอินเสิร์ตนะมันจะทำให้เหมือนผมแบบมีวอลลุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองแล้วก็วิธีการในการที่เราจัดแต่งทรงผมเนอะด้วยการแบบเป่าให้มันยกโคนนิดนึงนะคะมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณดูดิลูกผมเราอ่ะมันเยอะมากนะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมมันขึ้นเยอะมันขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งคุณก็จะเห็นว่าดิฉันน่ะเป็นเด็กแบบทวิตตี้เบิร์ดนิดนึงอ่ะก็คือจะมีผมตรงนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งมันเป็นกูดไซน์แปลว่าผมเรายังขึ้นใหม่อยู่นะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวที่ must have มากๆสำหรับใครที่อยากจะมีผมหนาขึ้นแล้วก็มีผมเยอะขึ้นนะคะตัวนี้ทางออร์เบย์เขาก็บอกว่าไม่มีไม่ได้ลายนี้นะคะตั้งแต่ Would You Love It เขาส่งมาให้โมเมนะคะก็เป็นเวลาประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคือเขาส่งชุดก่อนหน้านี้มาชุดหนึ่งด้วยนะมีแชมพูสีอื่นๆแล้วก็ที่โมไปซื้อเองก็จะเป็นสีออกแบบส้มๆตัวที่เป็น Purple Shampoo ตัวนั้นนะคะที่โมไปใช้สลับโรเตทกันมันก็เลยยังไม่หมดนะคะแต่ว่าใช้ต่อเนื่องมาไม่ใช้อย่างอื่นเลยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์เนาะก็จะอยู่แต่กับออร์เบย์เท่านั้นนะคะซึ่งก็เห็นผลได้ค่อนข้างดีค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าหนังศีรษะของเราอ่ะมันเป็นหนังศีรษะที่สบายอ่ะมันไม่มันมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะคือเป็นหนังศีรษะที่บาลานซ์ถ้าจะให้ป้ายยาว่าแบบอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ซัดทีเดียว5ตัวไม่น่าไหวเพราะว่าออร์เบย์เอาจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นไลน์ลักชัวรี่แฮร์แคร์นะคะก็คือราคาก็จะค่อนข้างอยู่อัพนิดนึงอ่ะเนาะต้องมีอะไรมุ้งเบย์ก็จะขอแนะนำว่าแน่นอนแชมพูนะคะเพราะว่าตัวแชมพูเนี่ยสระแล้วรู้สึกสะอาดจริงๆแล้วก็เป็นสะอาดที่ไม่ใช่แค่ใส่เมนโทลเข้าไปให้เรารู้สึกสะอาดรู้สึกเย็นแต่ว่ามันมีส่วนประกอบที่ดีกับผมจริงๆแล้วก็เห็นว่ามันดูแลเส้นผมของเราแล้วก็หนังศีรษะได้ดีนะคะอีกตัวนึงแน่นอนก็คือใช้คอนดิชเนอร์ด้วยกันเนี่ยแหละเพราะว่ามันก็จะเป็นคอนดิชเนอร์ที่เหมาะกับทั้งผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะคอนดิชเนอร์อันอื่นอาจจะรบกวนกับหนังศีรษะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบสิกก็คือแชมพูคอนดิชเนอร์ก่อนแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกแหละตัวเด็ดของเขานะคะก็คือตัว Thickening Treatment Spray ตัวนี้นะคะที่เป็น must have จริงๆแนะนำเป็น3ตัวนี้ละกันและอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ไม่ต้องพรีกันให้เหนื่อยแล้วนะคะซื้อกันได้แบบถูกต้องนะคะเพราะว่า Would You Love It เนี่ยเขานำเข้า Orbay แบบถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็มีครบทุกไลน์นะคะยังไงก็สามารถไปหา Would You Love It ได้นะคะที่3สาขาด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Pasio Park กาญจนาภิเษกCentral Eastville นะคะแล้วก็ที่ M Quartier นั่นเองค่ะหรือว่าจะไปส่อง IG เขานะคะก็คือ Instagram Would You Love It หรือถ้าอยากสั่งเลยนะคะพูดคุยสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Orbay แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะ add line official ของเขาได้เลยนะคะ add Would You Love It เหมือนที่ขึ้นให้ตรงนี้ค่ะหรือถ้าเกิดอยากซื้อแบบไม่พูดกับใครเลยและไม่ออกจากบ้านนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.wouldyouloveitcosme.com นั่นเองค่ะแบรนด์ Steno วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Orbay แล้วก็ Would You Love It ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ทำให้มุมเมย์ได้รู้จัก Orbay มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจาก Dry Texturizing Spray คนนี้นะคะได้รู้จักอีกหลายไลน์ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ได้ทดลองนะคะจนกลายเป็น Hair Care ประจำบ้านประจำตัวของมุมเมย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากลองกันก็ไปตามช่องทางที่มุมเมย์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอเอาผมสวยๆนี้ลงไปอวดชาวโลกข้างล่างก่อนอันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายผมดี